ว่ามันเป็นคือครั้งนี้มันเป็นกำลังใจครั้งแรกในคือเป็นกำลังใจครั้งแรกตั้ง 6-7 ปีที่แล้วที่แบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือที่ผ่านมาแบบสู้มาคนเดียวแล้วก็วันนี้แบบได้กำลังใจจากหลายๆคนอ่ะมันทำให้เราแบบดีใจมีพลังมีความสุขแล้วก็คือเข้าใจคำว่าปิติสุขอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เลยคือแบบฟังคำว่าปิติสุขมาหลายครั้งแต่ว่ามันคืออะไรแต่วันนี้แบบได้จากทุกคนก็รู้สึกว่าแบบสุดยอดจริงๆค่ะมีพลังโบคือเวลาโบเรียนจบเองไม่มีใครโทรดีนะทุกคนก็บอกว่าเรื่องมึงแต่พอไม่ดีอ่ะพอโบบอกว่าโบเรียนจบทุกคนก็มองกลับอย่างจริงใจอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีใครทำอย่างโบอ่ะเราโบแค่เป็นเด็กคนเดียวในกลุ่มเนี้ยแต่ทุกคนมองโบแบบว่าเหมือนกูคือไอดอลคืออยากทำตามโบเงี้ยโบขอบคุณมากคือแบบครั้งเราพลังจากเขาได้ว่าไปไหนแล้วแต่เขาจำโบได้ว่าเด็กคนนี้ไงเด็กคนนี้ไงคือกูเป็นไอดอลเขาหรอทั้งที่กูเด็กสุดในกลุ่มอ่ะแล้วตอนที่เขาเข้ามาก่อนคือจับเนื้อแท้คือกูเรียนจบของกูเองอ่ะแต่ว่าท้ายมันไม่ยังไม่ใครชมแต่คนนี้ชมโบขอบคุณจริงๆครอบครัวของโบที่เนี่ยเอาเมื่อกี้ที่เขาชื่นชมแล้วก็เราขอตอบจับมือรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณเพื่อนๆใหม่ทุกคนนะคะที่สังคมทุกวันนี้ตัวเองคิดว่ามันอยู่ยากเพราะว่าสัมผัสได้ถึงเฮ้ยมึงจะได้ดีกว่ากูไม่ได้มันรู้เลยว่าเพื่อนคนนี้ที่ฉาเราหรือไม่อยากให้เราได้ดีแล้วก็ถ้าไม่มีผลประโยชน์กับเราก็จะไม่ดีไม่คุยดีกับเราแต่ว่าเราก็คิดมาตลอดว่าเฮ้ยเราทำคุณคนไม่ขึ้นเคยมีคนบอกทำดีไม่ขึ้นอ่ะทำดีแล้วไม่มีใครมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่ก็จะทำยังทำอยู่เมื่อก่อนเคยสำเร็จแต่ทุกวันนี้เราคิดว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนเราทำได้เราสำเร็จทำไมตอนนี้เราทำไม่ได้มันรู้สึกชีวิตยากขึ้นอ่ะทำไมตอนนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จเลยหรือว่าเราดวงไม่ดีหรือว่าเราดวงตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้คนรอบข้างมันเปลี่ยนไปแต่วันนี้ที่มาตรงนี้ซึ่งเป็นวันแรกเราก็สัมผัสได้ว่าอย่างน้อยคนกลุ่มนี้ก็ยังแบบอาจจะไม่เคยดีมานะคะใจอาจจะคิดลบหรืออะไรมาแต่ตรงนี้ในห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนพวกเราทุกคนให้เป็นคิดใหม่เป็นคิดบวกและมอบความรักความจริงใจให้กับทุกคนในห้องนี้อะค่ะถึงแม้จะเป็นแค่ไม่กี่คนตรงนี้มาวันนี้ก็สัมผัสได้ถึงว่าอย่างน้อยมีคนตรงนี้ที่จริงใจกับเราทั้งที่เรายังไม่ได้สัมผัสแล้วก็รู้จักกันนะคะเพราะว่าข้างนอกมันอยู่ยากค่ะต่อไปสำหรับตัวเองนะคะก็เลยคิดว่าต้องขอบคุณปุ้มพันธิสานะคะที่ดึงมาวันนี้ผมเป็นอาจารย์ให้พี่เรียนมาเยอะแล้วพวกนี้เรียนมาตาม YouTube ด้วยแล้วก็ไปเข้าคอร์สด้วยนี่ค่ะแต่ก็ไม่ได้สัมผัสเหมือนวันนี้เลยถามว่าก็เป็นคนสังเกตว่าที่เขาเสร็จแซงหรือเปล่ามีใครแกล้งทำบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแกล้งทำเฉพาะในห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่นะแบบพวกพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็อยากให้ชีวิตตัวเองดีถึงได้มาตรงนี้อะค่ะแล้วก็จิตใจข้างในมีความสุขและนีน่าก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันมีความสุขจริงๆแล้ววันนี้ก็อยากให้ชีวิตตัวเองดีเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกันจึงได้มาวันนี้และได้มาพบเพื่อนที่ดีในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆ